เสียงเพลงเกาลูนฮ่องกงร้องเสียงใสๆโดยนักร้องหญิงระดับซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชียที่มีชื่อว่าฟรานซิสยิปทำให้หลายคนหวนนึกถึงฮ่องกงสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งสินค้าทุกระดับดินแดนมหัศจรรย์แห่งอาหารจีนสุดแสนอร่อยแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกอย่างสวนสนุกดิสนีย์แลนด์และที่สำคัญที่สุดเมื่อมองจากจุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิกตอเรียพีคบนฝั่งเกาลูนจะได้เห็นบรรยากาศสวยงามตระการตาของตึกสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกที่ตั้งอยู่บนเกาะฮ่องกงทั้งหมดคือสัญลักษณ์ศูนย์กลางการเงินและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแต่เมื่อวันที่29กันยายน2557การก่อวอร์ดประท้วงครั้งใหญ่นำโดยนักศึกษาชาวฮ่องกงรุ่นใหม่ที่รวมตัวสะสมกันมากขึ้นกว่า 500,000 คนขึ้นไปเข้าปิดพื้นที่ย่านศูนย์กลางการเงินของเกาะฮ่องกงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ถูกจารึกเป็นหน้าฉากประวัติศาสตร์การชุมนุมครั้งใหญ่ในรอบกว่า10ปีการชุมนุมเกิดการปะทะมีการเปิดการเจรจาระหว่างฝ่ายปกครองเกาะฮ่องกงกับแกนนำนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุมแต่เมื่อเวลาก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่3ทั้ง2ฝ่ายยังหาบทสรุปของการแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ผลกระทบเริ่มมีส่งผลมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มักจะไปช้อปปิ้งสนุกมือหรือพาลูกหลานไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมที่เกาะฮ่องกงสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้ามองว่าคนไทยไปเที่ยวฮ่องกงเป็นจำนวนมากแต่ละปีนั้นมีคนไทยไม่ต่ำกว่า100,000คนขึ้นไปเมื่อชุมนุมยืดเยื้อย่อมไม่เป็นผลดีกับการท่องเที่ยวของฮ่องกงแน่นอนครับก่อนหน้าที่ฮ่องกงไม่มีปัญหาเนี่ยคนไทยไปเที่ยวฮ่องกงเยอะอยู่แล้วนะครับเดือนปีนึงเนี่ยก็มีหลายแสนคนนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนไทยที่ส่วนมากเนี่ยครั้งแรกเนี่ยส่วนมากไปฮ่องกงครับก็ตัวเลขที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยดูที่ข้อสถิติของเขาเนี่ยก็มีจำนวนอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับรู้สึกจะดูแล้วมันค่อนข้างจะยกระดับการชุมนุมนั้นเนี่ยคนไทยก็จะมีก็ชะลอตัวกันครับไม่เพียงผลกระทบที่เริ่มเกิดขึ้นกับทัวร์คนไทยการประท้วงซึ่งเป็นครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนในปี2540ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ตัวแทนท่องเที่ยวจากจีนกล่าวว่าทางการจีนได้ออกประกาศให้ตัวแทนท่องเที่ยวงดจัดทัวร์ไปยังฮ่องกงจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงขณะที่อีกหลายประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและออสเตรเลียมีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปฮ่องกงให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมและคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดล่าสุดสมาพันธ์ผู้ประกอบการทัวร์อินบาวแห่งฮ่องกงประเมินว่ากลุ่มทัวร์จากจีนแผ่นดินใหญ่ในปีนี้อาจลดลงถึงครึ่งหนึ่งจากปกติ350กลุ่มต่อวันซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับฮ่องกงแล้วนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวฮ่องกงโดยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้าฮ่องกงเพิ่มขึ้นมากกว่า40ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของนักท่องเที่ยวอินบาวทั้งหมดจาก 8.5 ล้านคนในปี2546สำหรับตัวคนไทยเดินทางเข้าฮ่องกงนั้นแม้จะยังไม่มีสถิติที่ชัดเจนนักแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการเมืองในเกาะฮ่องกงโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้ชานนชูเวชะผู้บริหารบริษัท CP Holiday จำกัดซึ่งเป็นบริษัทจัดทัวร์ไปเที่ยวฮ่องกงรายสำคัญกล่าวว่าบริษัททัวร์ได้รับผลกระทบแล้วเพราะนักท่องเที่ยวคนไทยที่จองไว้ก่อนหน้านี้ตัดสินใจยกเลิก 5-10% ของยอดจองเดินทางเข้าฮ่องกงส่วนใหญ่ที่จะยกเลิกไปก็คือการเดินทางในเดือนตุลาคมคนที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องมีความสบายใจมีความรู้สึกปลอดภัยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็มันทำให้ความรู้สึกเขาที่อยากไปเที่ยวฮ่องกงมันน้อยลงหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเส้นทางไปเที่ยวเส้นทางอื่นเหตุการณ์ที่มันเกิดการประท้วงเนี่ยบางทีมันก็เซนซิทีฟสำหรับความรู้สึกของคนที่จะไปเที่ยวก็สำหรับของบริษัทผมก็ตอนนี้น่าจะ 5-10% ของยอดที่จองไว้เดิมนะครับฮ่องกงไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่มีจำนวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมมากมายเกินกว่า 500,000 คนขึ้นไปหากไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งฮ่องกงที่คาดการไว้ว่าภายใน3ปีข้างหน้า
ฮ่องกงจะทำสถิติต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนเพิ่มขึ้นเป็น70ล้านคนจากเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้าฮ่องกงทะลุ 54.3 ล้านคนก็อาจเกิดอุปสรรคไม่น้อยเหตุการณ์อย่างนี้ถึงเราจะปรับลดราคาก็คือคนที่จะยกเลิกอยู่แล้วเขาก็ต้องยกเลิกอยู่ดีแหละถึงเราจะลดให้เขาเท่าไหร่เขาก็ต้องยกเลิกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราแค่ให้ข้อมูลเขาว่าเหตุการณ์ปัจจุบันมันเป็นยังไงเราคอยอัปเดตเขาเรื่อยๆครับคือรู้นิสัยคนฮ่องกงเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องถ้าหากใครเกิดออกมาเกิดการชุมนุมหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจกระทบเนี่ยคนที่ทำเศรษฐกิจเนี่ยหรือประกอบการเหล่านี้เขาอาจจะไม่ค่อยยอมกันเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจครับเขาก็อาจจะต้องบอกว่าคนชุมนุมต้องระมัดระวังเท่านั้นเองครับก็ไม่อยากให้กระทบเศรษฐกิจของเขาครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวด้วยคนที่เขารายได้จากทางการท่องเที่ยวมากครับคนทั่วโลกที่เคยเดินทางไปเยือนฮ่องกงได้แต่ตั้งความหวังไว้ว่าสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อและไม่เกิดเหตุรุนแรงเพราะเขตปกครองพิเศษที่สวยงามแห่งนี้ยังคงทำให้นักธุรกิจไปจนถึงนักท่องเที่ยวทุกคนต้องได้กลับไปเยือนฮ่องกงนับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตที่เกิดมาควบคู่ไปกับเสียงเพลงเกาลุนฮ่องกงที่ยังต้องมนต์เสน่ห์ไม่มีวันเสื่อมคลายFor you.